เปิดคำพูดแรกเปยปปานวาดฝากถึงเมหลังโผล่วันเกิดไร้เงาเพื่อนอีกสองคน เรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปหลังจากปล่อยให้บรรดาชาวนิตทั้งหลายสงสัยอยู่เนิ่นนานว่าความสัมพันธ์ของแก๊งนางร้ายในตำนานอย่างหนิงปณิตาเปย์ปานว่ากระแตสุภศรที่คนจับตามองว่าถึงคราวแตกคอกันแล้วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้งานวันเกิดของสาวกระแตก็มีแค่สาวนิงและเมีพิชนาที่ไปร่วมทําบุญด้วยกันเท่านั้นส่วนทางด้านเปยปปานวาดก็ยอมปริปากพูดถึงปรเดินแตกคอเพื่อนรักว่าตนเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊ง นางร้ายประมาณหนึ่งปีแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทําใจยากต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ตนเลือกเดินออกมาเพื่อความสบายใจทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการย้อนปมแตกหักของทั้งสามสาวเปยหนิงกระแตที่วงนอย่างมดดำคชาภาเคยหลุดพูดประเด็นนี้ในรายการดางังเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564ในทํานองว่าหนิงปณิตาด้วยความรักเพื่อนก็ไปช่วยจัดแจงเรื่องสามีเขาแต่พอเวลาเขาดีกัน สุดท้ายก็กลายเป็นหมาหัวเน่าและหากไปส่องอินสตาแกรมของหนิงปณิตาหลังจากที่สาวเป้ยได้ออกมาเปิดใจว่าสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมสาวตัวก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าคิดบวกตอนเช้าเพิ่มพลังงานดีๆทางด้านสาวการะแตก็ได้โพสต์รูปสวีทหวานสามีไหลาการเคลื่อนไหวได,ได้อย่างไรก็ดีเรื่องราวก็ผ่านมาปีกว่าแล้วที่สาวเป้ยอ,ออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้สาวเมย์เอกก็ได้มาเปิดใจเรื่องเพื่อนทั้งสาคนที่ทะเลาะกาันโดย เธอบอกว่าตอนที่ทําเครื่องสอําอางด้วยกันกับเพื่อนอีก3คนคือเปยปานวาดหนิงปณิตาและกระแตสุภาษอนซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆแฮปปี้ happy, และโอเคมากมาตอนนี้เพื่อนอาจมีงอนๆกันมากแต่เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาคืนดีกันก็ยังเชื่ออย่างนั้นแต่ในระหว่างที่หนิงกับเปยกําลังงอนกันเราก็ยังให้เพื่อนกลับมาคุยกันชวนกลับมาขายของด้วยกันอีกรอบเลยชวนมาเช็คของเพื่อผลิตเพื่อเตรียมผลิตของรถต่อไปแต่พอไป เช็ก็รู้ว่าฝ่ายบัญชีไม่ส่งยอดตังมาสักที่ทำไมถึงเคลียร์บัญชีให้เราไม่ได้สุดท้ายคนทำบัญชีคนนั้นก็ไปสารภาพพร้อมร้องห่มร้องไห้กับกระแตเขาบอกว่าเขาติดการพนันออนไลน์เขาบอกว่าเอาไป1นึ่ล้านซึ่งทุกคนตกใจมากก่อนจะพบว่าเอาไปเกินเจ็ดล้านเรียกได้ว่าสูญไปกว่า8ล้านนั่นเองอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่28ธันวาคม2565สาวเมพิชนาที่เธอน,นั้น ได้โพสเซอร์ไพรส์สเปยปานวาดกลางงานวันเกิดฉลองอายุครบ43ปีของสาวเปยโดยเมย์ได้โพสภาพคู่กับเ้ยลงอินสตาแกรมพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าก็ว่าจะไม่มากก็ว่าจะแกล้งลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเพื่อนรักมีความสุขมากๆสวยอมตะแบบนี้ตลอดไปรักนะแจ๊ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเป้ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเซอร์ไพรส์สุดๆขอบคุณมากๆเลยนะทางด้านแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายอาทิ h ีดีนะลูกสาวขอให้มีความสุขมากๆนะนะ่ารักทั้งคู่เพื่อนรักกันจริงชอบคู่นี้น่ารักมากค่ะเพื่อนแท้แฮ p ปี้เบร h เดยค่ะพี่เป้ลสวยทั้งคู่เลยเป็นต้น